สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อโบงนะครับแล้ววันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกม Dota 2นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นสเปเชียลเอพิโซดนะครับในซีรีส์คนเล่นหมูคนดูเซียนนั่นเองเย้อ่ะวันนี้อาจจะเริ่มอัดเร็วหน่อยนะครับปกติผมจะอัดตอนเลือกตัวละครใช่ไหมแต่นี่มันโหลดเร็วเหมือนกันนะฮะเลือกตัวไว้ก่อนเลยฮะโอเคก็พูดถึงเรื่องที่ผมหายไปนานก่อนนะครับเกือบอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมโพสไว้ในเพจ Facebook กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่มหาลัยผมเนี่ยเปิดเทอมแล้วมหาลัยผมเนี่ยอยู่ไกลบ้านมากผมเลยต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่หอนะครับแล้วก็ที่หอเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็เพิ่งติดต่อให้เขามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยความเร็วมันยังไม่พอที่จะอัพคลิปได้นะครับพอที่จะเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันพฤหัสนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเอาไปลง YouTube ภายในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้วันพฤหัสที่9ใช่ไหมคือผมมีเน็ตเร็วพอแค่เล่นเกมได้นะครับแต่ว่ามันยังเร็วไม่พอที่จะอัพคลิปได้ภายในแบบ4-5ชั่วโมงอะนะถ้าอัพทีนึงอาจจะต้องเป็นวันนะครับแล้วผมอยู่กับคนอื่นด้วยก็เลยเกรงใจคนอื่นนะฮะอาจจะต้องรอหน่อยหรือว่าไม่ได้อาจจะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมอาจจะเอาไฟล์กลับไปบ้านแล้วไปอัพที่บ้านนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อัพคลิปนี้ตอนไหนนะแต่ว่าเล่นไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยก็คือเอพิโซดของเออร์ซ่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออร์ซ่าจะเป็นยังไงเนี่ยฮะของเริ่มต้นก็เป็นทั่วไปครับมีแทงโก้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องออกเวลาเดเมจออฟเฟอร์ลิงอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นไอเทมประจำฮีโร่นะก็ออก Ring of Protection ไว้ก่อนก็ได้ฮะแล้วก็มันเป็นมีลีใช่ไหมอาจจะโดนตอดโดนอะไรนะครับก็ Star Shield ถือว่าเป็นไอเทมที่ช่วยได้มากเลยนะครับพูดถึงเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับสกิลของเออร์ซ่าเนี่ยสกิล1นะครับชื่อว่า Earth Shock คือพอกดปุ๊บเนี่ยจะคล้ายๆสกิลสตันของซาร่าดานะครับก็คือทำการทุบพื้นแต่ว่ามันจะไม่สตันนะครับมันจะสโลว์แทนแล้วก็ทำดาเมจนะครับสโลว์4วินะครับที่เลเวล4เนี่ยสโลว์ 55% เลยแล้วก็คูลดาวน์แค่6วิเองนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากส่วนสกิลที่2นะครับคือโอเวอร์พาวเวอร์พอกดปุ๊บเนี่ยจะทำให้เออร์ซ่าเนี่ยมีแอทแทคสปีดเพิ่มขึ้น400หน่วยนะครับแล้วก็ที่เลเวล1เนี่ยพอโจมตีครบ3ครั้งปุ๊บบัฟก็จะหมดไปนะครับส่วนที่เลเวล4เนี่ยโจมตีติดกันได้ถึง6ครั้งเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ถึง6ครั้งภายในเวลา15วิเนี่ยบัฟก็จะหมดไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคูลดาวน์เนี่ยแค่10วิเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวมีการได้เฟิร์สบัตกันเกิดขึ้นฮะไม่ใช่ได้นะครับฝั่งผมโดนยังไงอ๋อปักได้นะครับแล้วปักก็โดนฆ่าถือว่ายังได้เปรียบนะฮะมาพูดสกิลต่อส่วนสกิลที่3นะครับชื่อว่า Fully Swipes นะฮะชื่อแบบ Fully Swipes เป็นสกิลที่ทำให้เออร์ซ่าเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้เยอะมากภายในระยะเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับก็คือเป็นสกิลที่ยิ่งเออร์ซ่าตีตัวละครตัวเดิมไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการทำงานของมันจะทำงานอย่างนี้ฮะที่เลเวล1เนี่ยโบนัสดาเมจเนี่ยอยู่ที่15หน่วยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าผมไปตีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปกรงเล็บอยู่บนหัวใช่ไหมแล้วบัฟกรงเล็บอันนั้นน่ะจะอยู่เป็นเวลา15วินาทีถ้าภายใน15วินาทีนั้นน่ะผมไปตีตัวนั้นอีกทีเนี่ยโบนัสที่ได้จากสกิล3เนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับหมายความว่าผมตีทีแรกเนี่ยตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่ประมาณ50ใช่ไหมแล้วเลเวล1เนี่ยเพิ่มโบนัสดาเมจ15นะครับผมตีทีแรกเนี่ยผมจะทำดาเมจใส่ยูนิตนั้นๆเนี่ย65หน่วยนะครับก็คือการโจมตีปกติแล้วก็โบนัสอีก15นะครับทีนี้ถ้าผมตียูนิตตัวนั้น3ทีที่2นะครับมันจะทำการโจมตีปกติก็คือ50หน่วยใช่ไหมแล้วมันจะได้โบนัสอีก30ก็คือ15ของครั้งแรกกับ15ของครั้งที่2นะครับเป็น80หน่วยนะครับทบอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับครั้งที่3เนี่ยก็จะได้โบนัส45ถูกไหม15คูณ3 45บวกกับโจมตีปกติ50เป็น95หน่วยเพิ่มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทำให้มันสามารถโจมตีได้แรงมากนะครับคอมโบกับสกิล2นะครับคือสกิล2เนี่ยทำให้ตีเร็วใช่ไหม แล้วสกิล3เนี่ยยิ่งเราตีซ้ำตัว
เดินไปเรื่อยๆก็จะยิ่งแรงนะฮะถ้าทำให้เป็นฮีโร่ที่สามารถทำดาเมจได้เร็วมากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเราเอาสกิลไปอัพสกิล2กับสกิล3เนี่ยมันก็จะไม่มีสกิล1ไว้ใช้นะครับไม่มีสกิลคอยสโลว์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ควรจะมีซัพพอร์ตที่คอยสตันหรือว่าสโลว์ให้นะครับเป็นตัวเซตอัพให้เพราะว่าต่อให้ทำดาเมจได้แล้วแรงแค่ไหนเร็วแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าไม่สมมติเข้าไปทำไม่สามารถเข้าไปทำดาเมจได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเลยไอเทมที่สำคัญสำหรับเออร์ซ่ามากก็คือเฟดบูสต์นั่นเองนะฮะเพราะว่าเวลาเดเมลออฟเฟอริงเนี่ยอาจจะสำคัญแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่าเฟดบูสต์นะครับซึ่งเฟดบูสต์ไม่เป็นไอเทมเบสิกสำหรับฮีโร่ทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมคือไอเทมประเภทบูสต์เนี่ยเป็นไอเทมเบสิกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมตัวนี้ถึงเลือกเฟดบูสต์นะครับคืออย่างที่บอก power trade เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่ามีสกิล2ที่ช่วยเพิ่ม attack speed จนแม็กซ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เฟดบูสต์เนี่ยยังเพิ่ม movement speed มากกว่า power trade นะครับแล้วก็ยังเพิ่ม damage ด้วยนะครับพอเรามี attack speed ที่มันเต็มลิมิตแล้วเนี่ยก็เราก็ควรจะหันมาอัพของซื้อของที่เพิ่ม damage ถูกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำดาเมจได้เยอะแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมฮะอีกทีนึงได้หรือเปล่าครับได้นะครับยังไงฮะอ้าวรอดตายนะครับโอ้โหเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าอีกฝั่งเนี่ยประมาทว่าคุณเนี่ยประมาทเรื่องความสามารถในการทำดาเมจภายในระยะเวลาแค่แป๊บเดียวของคุณเนี่ยจุดจบมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยครับก็คือมองกระแตถุยไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เลือดผมอาจจะเหลือน้อยมากแล้วซ่ามากๆไม่ได้นะครับ yes. เดี๋ยวกินแทงโก้เพิ่มเลือดก่อนฮะนี่ฮะมาแล้วให้ไก่เอากรงเล็บไปอันมาส่งนะครับ เห็นไหมครับว่าตะกี้เนี่ยเป็นความแรงจากสกิล3ล้วนๆเลยครับแล้วผมก็กดสกิล2คอยตีนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะลอกเจ๊กคิดว่าตัวเองใกล้ตายแล้ววิ่งหนีอย่างเดียวนะครับตะกี้เนี่ยถ้าผมวิ่งต่อโดยไม่ตีเนี่ยยังไงผมตายแน่นอนเพราะว่ามันมีออร่าลดเลือดของเนโคลัสอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสี่ยงลองดูครับผลว่าออกมาอาจจะดีนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะรอดหรือตายแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะออกมาก็รอดไฮฮันเตอร์ใจดีให้แทงโก้ผมหนึ่งอันนะครับตอนนี้ได้ลัชช็อตเยอะมากเลยนะฮะ15ตัวถือว่าโอเคเลย แล้วก็ถ้าจะอัพเนี่ยก็อัพสกิล3นำไปก่อนฮะสกิล3น่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าสกิล2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีมเบอร์ซอยังไม่มีบูทฮะเนี่ยผมตีเขา4ทีหายไปครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ซ่าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเอาไก่มาส่งของก่อนฮะปวดเพิ่มเลือดแต่ว่าตอนนี้ทีมเบอร์ซอก็เลือดกลับมาเต็มแล้วนะครับมีเนโคไลท์คอยซัพพอร์ตขี้โกงจริงแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเจอผมทุบตีอีกเล็กน้อยฮะถึงคาดนี่ยังไม่มีแอนติเมทนะแอนติเมทตัวนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจตามเลือดนะครับเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เลเวล1เนี่ยเพิ่ม 5% ของจำนวนเลือดที่เรามีอยู่นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตอนนั้นเรามีเลือดอยู่แค่100เดียวเนี่ยก็จะได้โบนัสดาเมจมา5หน่วยนะครับแต่ถ้าเรามีเลือดเต็มเลยตอนนี้เลือดผมเต็มเลย800นะครับ 5% ของ800ก็40หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากดใช้ไอเทมเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าตอนนั้นเลือดเราเหลือเยอะหรือเหลือน้อยนะครับแต่แย่งได้ไฮเทอร์จะโกรธหรือเปล่านะอุตส่าห์ให้แทงโก้มึงนะ แต่มันเป็นหน้าที่ของฮีโร่แครี่นะครับที่ต้องมีของดีๆมาโทษผมไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วไอเทมต่อไปนะครับเวลาเดเมจออฟเฟอร์ลิงใช่ไหมก็คงซื้อเป็นอาจจะซื้อเป็นแหวนรีเจนเนเรชันก่อนก็ได้นะฮะอุตส่าห์วิ่งฝ่ามาเพื่อจะรัชช็อตแต่ว่าอดแดกฮะอันนี้ซื้อนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างโดนก่อกวนในเลนนะครับมีรีเจนเนเรชันไว้ก็ดีกว่าอีกอย่างตอนนี้มานาผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับ
จะเข้าไปข้ามฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็เริ่มยากแล้วครับเพราะว่าทิมเบอร์ซอลพอเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยสกิลดึงสกิลพุ่งเข้าหาต้นไม้ของเขามันก็ระยะไกลขึ้นนะครับแล้วจะวิ่งฝ่าเข้าไปตีในโคไลท์เนี่ยทีมเบอร์ซอลก็เป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงเหมือนกันนะฮะอีกอย่างในโคไลท์มีฮิลด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่น่าเสี่ยงเข้าไปบวกนะครับแล้วก็เพราะว่าความสามารถของสกิล3นั่นแหละทำให้เออร์ซ่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สามารถฆ่าโรชานได้ตั้งแต่เลเวลต้นๆเลยนะครับคือถ้าคุณเลเวล7นะครับสกิล2เต็มสกิล3เลเวล3และมีเวลาเดเมียเนี่ยไปฆ่าโรชานได้สบายเลยฮะเพราะว่าสกิล3เนี่ยพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ตีแรงขึ้นใช่ไหมฮะพอตีแรงขึ้นเนี่ยเรามีดูดเลือดนะครับมันก็จะดูดเลือดด้วยนะฮะถือว่าเป็นคอมโบที่เจ๋งพอสมควรเนี่ยใกล้ได้เวลาเดเมียแล้วนะครับอีก 1,200 เท่านั้น 1,100 นะฮะยังไงฮะบวกหรือเปล่าโอ้โหตะกี้ปักเลเวล7แล้วนะครับมีแอนติเมทด้วยจริงๆเนี่ยน่าจะใช้สกิล1เข้าไปแอนติเมทนะครับคือถ้าเขาแอนติเมทใส่เนโคไลท์ได้เนี่ยยังไงเนโคไลท์ตายแน่นอนเพราะว่าเนโคไลท์ไม่มีสกิลหนีเหมือนทิมเบอร์ซอลใช่ไหมอ้าวแต่ว่าตอนนี้ดันใช้นะฮะยังไงกันเดี๋ยวเรามาดูกันฮะปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวตัวที่2นี่ฮะได้ดับเบิลคิวแต่ว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตของแทนเตอร์นะครับไม่เป็นไรแทนเตอร์เป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับตะกี้ถ้าสมมุติว่าปักเข้าตั้งแต่จังหวะแรกเนี่ยผมว่าน่าจะแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าจังหวะแรกนี่ไททันเตอร์เลเวล6หรือยังคือถ้าปักเขาอาจจะกังวลก็ได้ว่าไททันเตอร์ยังไม่เลเวล6นะฮะไม่มีแอนติเมทก็เลยไม่ได้กดเปิดเข้าไปนะครับผมก็ไม่รู้ตะกี้ไม่ได้สังเกตนะฮะหลบยังไงครับปั๊บปั๊บปั๊บเอ้าทำไมเขาหายตัวต่อได้เร็วจังผมว่าจะตะกี้นี้เขาน่าจะยังไม่มีเวลาหายตัวนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมทำดาเมจไว้ตั้งแต่ตอนแรกฆ่าได้นะครับโหแต่ว่าฝั่งเราตาย2ตัวเสียหายเหมือนกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมฆ่า3ตาย1นะครับมาตอนนี้อีก5วิครับจะเกิดยังไงดีโหตะกี้ถ้าผมซื้อเกิดมาแล้ววาร์ปมาเนี่ยน่าจะทันนะครับเราลองดูว่าตอนนี้จะเป็นไงตาย1ตัวนะฮะตัวที่2โดนหรือเปล่าตัวที่3โดนหรือเปล่าโดนละช็อตไปฮะแต่ไม่เป็นไรค่าได้2ตัวแอซิดได้1ตัวนะครับถือว่าโอเคตะกี้นี้ว่าอีกฝั่งเขาจะถอยแล้วนะฮะแต่ว่าอีกฝั่งไม่ถอยนะครับทำให้ผมเนี่ยเก็บได้หมดเลเวล9แล้วเนี่ยเดี๋ยวอีก150ได้เวลาเดเมียเนี่ยน่าจะไปฆ่าโรชานได้แล้วฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือเพราะว่าผมว่ามันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเออร์ซ่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สามารถฆ่าโรชานได้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังนะครับตะกี้บวกก็ไม่ทันแล้วฮะถือว่าพลาดเลยนะครับคือมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเออร์ซ่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ฆ่าโรชานได้ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเวลาเขาหวาดไว้ตรงเนี้ยคือพอเราเข้าไปฆ่าโรชานเนี่ยมันอาจจะสู้ได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะทำให้เราเลือดเหลือน้อยนะครับแล้วเขาอาจจะฉวยจังหวะตอนที่เราเลือดเหลือน้อยแล้วเราทำดาเมจใส่โรชานไปมากแล้วเนี่ยมาทำการฆ่าเราแล้วก็ฆ่าโรชานเก็บเอกิสไปนะครับตรงนี้เนี่ยต้องระวังอีกฝั่งเนี่ยมีเนเจอร์โปรเฟตด้วยนะฮะเขาจะวาร์ปมาตอนไหนก็ได้ถ้าเขาปักหวาดไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะยังไม่ปักหวาดนะฮะนี่เดี๋ยวรอไก่มาส่งของแล้วก็วาร์ปไปนะครับรีบวิ่งไปเลยฮะมาดูกันว่าจะเป็นไงนี่ครับกดสกิล2ไปเลยก็ได้อย่างที่ผมบอกสกิล2เนี่ยอยู่15วิแต่ว่าคูลดาวน์แค่10วิเองนะครับแล้วก็ไปถึงก็กดแอนติเมทฮะตอนยังเลือดเต็มๆอยู่เนี่ยแอนติเมทก็บวกเลือดให้เยอะนี่ฮะเห็นไหมฮะเวลาเดมีดูเลือดเป็นบล็อกเลยนะครับโรชานใกล้ตายแล้วครับแค่แป๊บเดียวเองภายในสกิล2 3ชุดตายแล้วนะครับนี่ชุดที่3โอเคนะฮะ
ยังไงครับอีกฝั่งมาตอนผมฆ่าเสร็จแล้วได้ดับเบิลคิวด้วยฮะโหเกมนี้แบบสุดๆไปเลยนะครับยังไงฮะมีเฮดแล้วคิดว่าเจ๋งเลยไม่มีมานาใช้สกิล2นะฮะแต่ว่าโดนหัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าอีกฝั่งก็เจ็บหนักอ่ะเกมนี้ถือว่าเนี่ยเห็นไหมตะกี้เขาใช้แอนติเมทของเนเจอร์โปรเฟตมาโดนผมแสดงว่าตรงนี้มีหวาดนะครับแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยวิ่งมาช้าเกินไปนะครับประมาทความสามารถในการฆ่าโรชานของผมนะฮะว่าฆ่าได้ช้าตอนนี้เนี่ยไอเทมต่อไปก็ต้องเป็นบลิงค์นะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกคือตัวนี้เนี่ยทำดาเมจได้เร็วได้แรงก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทำดาเมจเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบลิงค์จะช่วยกบจุดด้อยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อกี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ซัดนะครับถ้าได้บวกเนี่ยอาจจะรอดตายนะเพราะว่าดูดเลือดของเวลาเดเมียใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะคือยังไงเนี่ยเอจิสเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วนะครับไม่ใช้ตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องหมดนะฮะฟอร์ให้เขาใช้สกิลอยู่เลยฮะตายนะครับไม่รอดเนี่ยครับคือถ้าคุณเจอคนที่เล่นเออร์ซ่าแล้วแบบเล่นบ้าบูบูแบบผมแล้วคุณประมาทเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตะกี้เนี่ยทีมเบอร์ซอประมาทความสามารถในการฆ่าของผมนะครับก็จะจบลงด้วยสภาพแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าเจอตัวนี้เนี่ยอย่าประมาทนะครับ ตอนนี้ผมใกล้จะได้บิงแล้วนะฮะได้บิงแล้วต่อไปนะครับอาจจะออกเป็นแบ็คคิงบาร์ก็ได้นะครับเพราะว่าแบ็คคิงมาเนี่ยก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะออกชาโดว์เบรดแทนบิงก็ได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีของชาโดว์เบรดก็คือโดนโจมตีแล้วก็ไม่ติดคูลดาวน์ครับแต่ว่าบิงเนี่ยถ้าคุณโดนโจมตีมันจะติดคูลดาวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไอเทมที่ไว้สำหรับเปิดอย่างเดียวนะครับไว้หนีไม่ได้แต่ว่าชาโดว์เบรดเนี่ยไว้หนีได้ด้วยนะครับนี่ฮะเขาประมาทผมจริงๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของชาโดว์เบรดก็คือถ้าอีกฝั่งมีเจมนะครับหรือว่าเซนที่แหวนเซนที่วาดก็จะยังไงอ่ะก็จะทำให้เข้าไปเปิดได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของ Shadow Blade ก็คือมันไม่เร็วเท่ากับ Bing นั่นเองนะครับ Bing เนี่ยเร็วกว่าเยอะยังไงฮะตายนะครับ Bing เร็วกว่า Shadow Blade เยอะนะครับแล้วก็ข้อดีของ Shadow Blade อีกอย่างที่มีมากกว่า Bing ก็คือเพิ่มดาเมจแต่ว่าบลิงไม่มีเพิ่มดาเมจใช่ไหมแล้วก็ข้อดีของบลิงที่ดีกว่าชาโดว์เบรดอีกอย่างนึงก็คือคูลดาวน์น้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าข้อดีของบลิงนะครับคูลดาวน์น้อยกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับส่วนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเจมกับเซนที่ส่วนข้อดีของชาโดว์เบรดหรือว่าข้อเสียของบลิงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันก็คือชาโดว์เบรดเนี่ยเพิ่มดาเมจแล้วก็สามารถใช้หนีได้นะครับในกรณีที่คุณใช้บลิงค์ไม่คล่องนะครับถ้าคุณโดนโจมตีเนี่ยบลิงค์จะติดคูลดาวน์แต่ชาโดว์เบรดไม่ติดคูลดาวน์นะครับนั่นก็คือข้อดีข้อเสียของบลิงค์กับชาโดว์เบรดนะครับเปรียบเทียบส่วนต่อมาคุณอาจจะเลือกที่จะออกแบ็คกิ้งบาร์หรือว่าออกลิงกิ้งสเฟียร์ก็ได้ถ้าจะคิดจะใช้กันนะครับ ไม่ต้องสืบฮะตะกี้ทีมคิวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยอีกฝั่งมีสกิลสตันแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวอะไรฮะ Nyx Assassin นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะออกเป็นLinking Sphere แทน Backing Bar ก็ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะออกเจมก็ได้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งมีวีเวอร์แล้วก็
เนเจอร์โปรเฟตก็น่าจะออกชาโดว์เบสนะฮะยังไงครับเนี่ยครับถ้าไม่มีเจมก็จะเป็นอย่างที่เห็นหรือว่าอาจจะออกเป็นแอบิโซเบรดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าออกเจมแต่ว่าถ้าตามไม่ทันก็คงจะฆ่าไม่ได้แล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบออกแบ็คกิ้งบาร์หรือว่าลิงกิ้งสเฟียร์นะครับก็ออกเป็นฮาร์ดเลยก็ได้หลายคนอาจจะงงว่าทำไมถึงออกฮาร์ดนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าอัลติเมทเนี่ยเพิ่มดาเมจตามเลือดของเรานะครับพอฮาร์ดพอออกฮาร์ดเนี่ยมันเพิ่มเลือดใช่ไหมมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยฮาร์ดเพิ่มรีเจเนเรชันนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยจะเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าลืมว่าอัลติเมทเนี่ยเพิ่มดาเมจตามเลือดณตอนนั้นนะครับไม่ใช่จำนวนแม็กซิมัม HP ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะครับยังไงฮะอย่างนี้พลาดเลยนะครับเขาคงไม่อยากเสี่ยงผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าคูดาวบิงหรือว่าคูดาวสกิลเขาจะมาก่อนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมคงจะออกฮาร์ดเลยครับเพราะว่ามันได้เลือดด้วยนะครับได้ความถึกคืออาจจะไม่มีแบ็คกิ้งบาร์หรือว่าลิงกิ้งสเฟียร์เพื่อคอยการสกิลของอีกฝั่งนะครับแต่ว่าเรามีความถึกใช่ไหมพอเราโดนสตันเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยฆ่าเราได้ยากขึ้นนะครับถึงแม้จะโดนสตันอาจจะทำให้จังหวะการฆ่ามันเสียไปบ้างแต่ว่าคือฝั่งเขามีสตันแค่ตัวเดียวนะครับผมว่ามันไม่มากมายขนาดที่จะทำให้ผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะเราวิ่งมาตีแค่ขู่เขาก็พอครับกดสกิล2แล้วบิงเข้าไปนี่เปลืองมานาเปล่าๆนะฮะยังไงก็ต้องรู้จักบริหารมานาด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต่อให้มีเวลาเดเมียก็ไม่ใช่ว่าจะมีมานามากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสกิลอัลติเมทกดได้นะฮะเพราะอัลติเมทเนี่ยกดฟรีนะครับไม่เสียมานายังไงฮะโดนเบิร์นอีก ตอนนี้โรชาน่าจะมาแล้วนะครับไม่ชัวร์เดี๋ยวลองไปดูนะครับยังไม่มาครับอันนี้เป็นทางลับอีกทางนึงนะครับสำหรับคนที่กลัวหวาตรงนี้คุณวิ่งมาตรงนี้แล้วคุณบิงมานะครับถ้าเขาไม่ได้เอาหวามาปักในโลชาเลยเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงแต่ว่าทำไมเลือดผมลดรัวๆฮะตะกี้อยู่ๆเลือดผมลดรัวๆเลยนะครับแต่ว่าไม่มีออร่าขึ้นว่าโดนออร่าของเนโคไลท์แต่ผมว่าเพราะว่าไม่เห็นตัวเนโคไลนะครับมันก็เลยไม่เห็นออร่านี่ตัวปลอมนะฮะแต่ว่าเนโคไลต้องอยู่คงอยู่แถวๆนี้แหละดีคอนเนคด้วยฮะยังไงเอ่ยรอหน่อยแล้วกันนะฮะ ระหว่างนี้พูดถึงเรื่องอะไรดีเรามาพูดถึงเรื่องของสกิล2กับสกิล3ก่อนแล้วกันที่ผมบอกว่าเลเวลต้นๆเนี่ยควรจะอัพสกิล2นำใช่ไหมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับในสถานการณ์ที่เราเลเวล3ใช่ไหมเราอัพสกิล2เลเวล2สกิล3เลเวล1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตีได้4ทีแล้วก็โบนัสดาเมจเนี่ย15ต่อครั้งนะครับทีแรกได้15ทีที่2ได้30รวมกันเท่ากับ2ทีได้โบนัส45ใช่ไหมทีที่3เนี่ยได้45รวมกับ45ของ2อันแรกได้90ทีที่4ได้60รวมกับ90ของ3อันแรกได้เป็น150คือถ้าคุณอัพสกิล2เลเวล2และสกิล3เลเวล1เนี่ยตี4ทีได้โบนัสดาเมจ150ใช่ไหมนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบถ้าอัพสกิล1เอ้ยอัพสกิล2เลเวล1และอัพสกิล3เลเวล2นะครับก็คือตีได้3ทีแต่ว่าโบนัสดาเมจเนี่ยทีละ20ทีแรกเนี่ยเป็น20ใช่ไหมทีที่2 40ทีที่3 60ทีที่4เอ้ยทีที่3 3ทีนะครับคือสกิล2เนี่ยเอ้ยสกิล2เลเวล1เนี่ยตีได้3ทีนะครับ20 40 60รวมกันเป็น120นะครับต่างกัน30หน่วยเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นแล้วยิ่งที่เลเวล5เนี่ยก็คือสกิล2เลเวล3สกิล3เลเวล2ใช่ไหมนะครับเลเวล3สกิล2เลเวล3เนี่ยตีได้5ทีสกิล3เลเวล2เนี่ยโบนัสดาเมจ20นะครับ 5T 20ก็คือ20 40 60 80 100นะครับ20 40เป็น60บวกอีก60เป็น120บวก80เป็น200บวก100เป็น300นะครับเปรียบเทียบกับถ้าอัพสกิล2แค่เลเวล2
แล้วก็สกิล3เลเวล3นะครับก็คือตี4ทีแต่ว่าโบนัสดาเมจทีละ25ก็คือ25 50 75 100 125นะครับก็จะเป็น25บวก50เป็น75บวกอีก75เป็น150บวก100เป็น250บวก125เป็น375เพราะฉะนั้นแสดงว่าที่เลเวล5เนี่ยถ้าคุณอัพสกิล3เลเวล3กับสกิล2เลเวล2เนี่ยจะทำดาเมจได้เยอะกว่าแต่ว่าที่เลเวล3เนี่ยถ้าคุณอัพสกิล3เลเวล2กับสกิล3เลเวล1กับสกิล2เลเวล2เนี่ยจะทำดาเมจได้เยอะกว่าคุณงงหรือเปล่าผมก็ยังงงเลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้างงเนี่ยลองไปบวกลบคูณหารกันเองเลยครับคุณจะเห็นอ้าวทำไมอยู่ๆอีกฝั่งหายไป3ตัวเลยฮะทีนี้กระซบจริงๆนะฮะเกมกำลังดำเนินไปได้สวยเลย รอหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าเล่น 5-5 เนี่ยสนุกกว่าเยอะ แต่ว่าจักกันนี้ฟักยูออลนะฮะ มาเปรียบเทียบกับเรื่องของกันแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกใช่ไหมแบ็คคิงบาร์กับลิงกินสเฟียร์นะครับเลือกซื้อได้ตามสถานการณ์ข้อดีของแบ็คคิงบาร์เนี่ยคือถ้าอีกฝั่งมีสตันอยู่เยอะนะครับก็สามารถกันได้หมดนะครับสมมติสตันห้าตัวเลยคุณกดทีเดียวคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไล่ตีไปตามสบายแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยมีแค่ Nyx Assassin นะครับที่เป็นตัวสตันแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าลิงคินกันสกิลสตันของ Nyx ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะกันอัลติเมทของ Nikolaiได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกมนี้อาจจะถือว่าลิงคินเนี่ยดีกว่า Backing Bar นะครับแล้วลิงคินยังมีมานา Regeneration ด้วยนะครับเพิ่มมานาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมานาค่อนข้างต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็มี EHP Regeneration แล้วก็ยังมีบวกสเตตัสอ15นะครับก็คือบวกทั้งดาเมจบวกทั้งเลือดเพิ่มขึ้นบวกทั้งมานานะครับอาจจะบวกเยอะกว่า Backing Bar หน่อยเดียวนะครับแต่ว่าแค่นิดหน่อยเนี่ยพอรวมๆกันไปมันก็จะเยอะกว่านะฮะส่วนเรื่องของถ้าเจอ Weaver ก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะใช้ Abyssal Blade แก้ทางก็ได้นะครับคุณบิงเข้าไปแล้วสกิล2เนี่ยทำให้คุณตีเร็วใช่ไหมถ้าคุณสมมุติว่าคุณฟุกตีทีแรกแล้วติดสตันเลยเนี่ยบีเวอร์อาจจะไม่มีโอกาสได้วินวอล์กได้นะครับเพราะว่าคุณทำดาเมจได้เร็วใช่ไหมแล้วก็ยังมีสามารถใช้สตันได้ด้วยนะครับสำหรับวิโซเบดแล้วก็ต่อให้ระยะในการไล่มันสั้นแค่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเลือกออกบิงแดกเกอร์หรือว่าชาโดว์เบดอยู่แล้วถูกไหมฮะส่วนเบดเมลเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับเออร์ซ่าเท่าไหร่นะครับคือความคิดเหตุผลที่ทำให้เขาถึงออกเบรนเมลเนี่ยอาจจะเพราะว่าอะไรอ่ะเหตุผลที่เขาออกเบรนเมลอาจจะเพราะว่าคิดว่าเออร์ซ่าเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้เยอะใช่ไหมพอคนเห็นเนี่ยก็จะลุมตีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าคือดาเมจจากเบรนเมลเนี่ยมันไม่แรงเท่ากับสกิล2กับสกิล3คอมโบถูกไหมฮะแป๊บเดียวเนี่ยคือถ้าคุณยืนสู้เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วถูกไหมฮะมันไม่มีประโยชน์นะครับที่คุณจะออกเบรนเมลผมบอกเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะฆ่าโรชานได้ภายในเวลาอ้าวยังไม่มานะครับนึกว่ามาแล้วแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออก Backing Bar นะครับพูดตรงๆเลยผมรู้ไอเทม Backing Bar เนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากเลยนะแต่ผมไม่ชอบออกไม่รู้เพราะอะไรนะครับส่วน Linkin Sphere เนี่ยเกมนี้ก็คงไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าขาดมากแล้วถ้าเกมไม่ขาดเนี่ยอาจจะสำคัญแต่ว่าตอนนี้เกมขาดแล้วนะครับถ้าเราออกฮาร์ดเนี่ยก็จะทำให้เกมขาดไปมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะฆ่าผมได้ยากขึ้นไปอีกเรามาดูกันว่าเนเจอร์โปรเฟสจะนิ้วไวแค่ไหนนะครับมีวินวอล์กแล้วแต่ว่าถ้าผมวิ่งเข้าไปเซอร์ไพรส์เนี่ยก็อาจจะท่าทางจะหนีอยู่แล้วฮะสิ่งที่ผมวิ่งเข้าไปเซอร์ไพรส์ถ้าเขาแบบกดไม่ทันเนี่ยอาจจะเละได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรชานเกิดยังตีชีฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ามานานเหลือน้อยแล้วไม่ใช้สกิล2แล้วกันดูให้หน่อยไม่มีใครดูให้นะฮะหวายก็ไม่มีปากให้นะครับเข้าไปตอนนี้เสี่ยงเขาเห็นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะฆ่าเนเจอร์โปรเฟตได้หรือเปล่า
กดสกิล2กดอัลติเมทพร้อมบิงเข้าไปตีทันทีแปะไม่ทันนะฮะเพราะว่าผมบิงจังหวะผิดด้วยแหละนะครับท่าทางนี่เอาเงินบวกตัวละร้อยเลยนะครับรักยมอ้าวบาโซฟยังไงฮะผมว่าถอยก่อนดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะตายได้ยังไงฮะเขาคิดจริงๆว่าเขาจะฆ่าผมได้เนี่ยอ๋อฮิมเบอร์ซอตามมาแล้วนี่แกซัสซินฆ่าปาร์คไปแล้วครับเอเจอร์โปรเฟตเริ่มแผงลิ้นแล้วนะฮะเริ่มโยกซ้ายโยกขวาเอ้าไม่ได้บิงไปนะครับตะกี้ฆ่าเลยนะครับยังไงฮะโอ้โหไม่ได้ตีสักตัวเลยคือตัวนี้เนี่ย อย่างที่เห็นนะครับความเก่งของมันอยู่ที่สกิล3ก็คือคุณต้องตีตัวเดิมซ้ำๆไปเรื่อยนะครับแต่ว่าตะกี้เนี่ยเขาผัดกันเข้ามาต่อใช่ไหมผมก็ตีตัวนู้นที2ทีตัวนั้นที2ทีนะครับทำให้ไม่ได้ฆ่าใครสักคนนะครับถือว่าอีกฝั่งนี้ก็หาวิธีรับมือกับฮีโร่ผมได้เจ๋งพอสมควรนะแต่ว่าฝั่งผมอาจจะบวกกันพลาดด้วยแหละคือตะกี้ผมไม่ได้บิงเข้าไปใช่ไหมทางที่ไททันเตอร์เนี่ยกดอัลติเมทไปแล้วผมกดผิดนะครับผมไปกดเฟดบูสต์นะครับช่องมันอยู่ติดกันผมตั้งคีย์รัดไว้ติดกันก็เลยพลาดนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปเรื่อยฮะ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมเริ่มใช้บิงบ่อยๆเนี่ยกดพลาดบ่อยมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะนานๆพลาดทีนะครับแล้วก็ถ้าช่วงไหนไม่ได้ใช้บิงไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นฮีโร่ที่ต้องซื้อบิงบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะกดพลาดนะครับแต่ว่าถ้าได้ใช้บ่อยๆมันก็จะคล่องนะครับของอย่างนี้ก็ต้องฝึกนะฮะโอ้ตอนแรกนี่ได้เปรียบนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเริ่มเสียเปรียบแล้วเนี่ยคือถ้าเราอยู่กัน5คนเนี่ยฝั่งผมได้เปรียบมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยคือเนี่ยครับฝั่งผมเนี่ยออกไปตายทีละตัว2ตัวนะครับไปกันตัว2ตัวก็ตายไปกันอีกตัว2ตัวก็ตายนะครับมันก็ทำให้สู้ไม่ได้นะฮะบางทีเนี่ยพอสถานการณ์มันได้เปรียบเนี่ยคนมันก็เจริญเกินไปนะครับคิดว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วตะกี้นี้เหมือนในโคไลเขารู้ตัวเลยครับว่าผมเพ่งเล็งอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮีโร่ตัวเดียวที่ผมสามารถฆ่าได้ง่ายๆเลยก็คือในโคไลนั่นเองนะครับยิงแอสซัสซินเนี่ยก็มีสกิลกรอใช่ไหมเขากดกรอขึ้นมาผมตีปุ๊บติดสตันนะครับจบทีมเบอร์สองก็มีสกิลหนีนะฮะมดก็มีสกิลหายตัวกับอันติเมทเนเจอร์โปรเฟตก็มีวินวอล์กนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเนโคไลตัวเดียวที่ผมสามารถเก็บได้ง่ายๆไม่รู้ตอนนี้เขาตีโรชานกันอยู่ป่ะฮะเดี๋ยวลองไปดูไม่มีครับยังไงฮะต้องยอมเสียสละโอท็อปสกอลเอเจอร์โปรเฟตฆ่าได้ได้เอกิทมาเป็นที่เรียบร้อยฮะยังไงโอดแดงแล้วฮะนี่ก็ซิ่งก็ฆ่านะครับตอนนี้ฝั่งผมเนี่ยโดนฆ่าเป็นว่าเล่นเลยนะครับ โอ้โหเหมือนรู้อ้าวฮีโร่ตัวเดียวที่เราสามารถเก็บได้ง่ายๆอยู่ตรงนี้แล้วไอ้เพิ่งไปไหนล่ะไม่เหลือฮะอย่างนี้ได้ฮาแล้วมีเอกิดด้วยนะครับอาจจะออกเจมหรือว่าจะออกอบิโซเบดดีผมว่าตอนนี้เนี่ยอบิโซเบดน่าจะดีกว่าเจมแล้วเพราะว่าต่อให้มีเจมอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าไม่สามารถหยุดไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วทีมผมเนี่ยตัวหยุดก็มีกันน้อยด้วยนะครับที่หวังพึ่งได้ก็มีแค่ไททันเตอร์กับปาร์คนะครับซึ่งดูแล้วจังหวะการเข้าไปเปิดเนี่ยไม่ค่อยลงล็อกกับผมเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้บิสเซอร์เบดเลย ผมไม่รู้ว่า
ตอนนี้ไมค์ผมมันมีเสียงแปลกๆหรือเปล่านะคือเมื่อเช้าเนี่ยผมลองจะอัดดูนะครับเพราะว่าพอมีเน็ตเนี่ยก็เลยลองอัดคลิปดูนะครับแล้วก็มันมีเสียงแปลกๆกันนะครับจากไมค์ไม่รู้ว่าตอนนี้หายยังนะฮะก็ถ้าสมมติว่ามันมีเสียงเหมือนเป็นคลื่นเหมือนมันหอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมลองแก้ดูแล้วนะครับมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันน้อยมากตอนนี้เดี๋ยวอัดเสร็จก็คงจะลองเช็คดูอีกทีครับว่าคุณภาพมันเป็นไงครับถ้ามันไม่แย่มากผมอาจจะเอาลงเพราะว่านี่ก็ไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันแล้วนะฮะเหมือนตอนนี้แบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปแล้วนะคือแบบพอไม่ได้อัพคลิปแล้วมันรู้สึกตังหิดตังหิดไงไม่รู้นะครับเฮ้ยเงิน300นี่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันทำดาเมจได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเคลียร์คลิปลำบากหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าออกไปได้ฟูลี่ก็จะช่วยได้มากไปได้ฟูลี่ก็มีผลนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมออกเอพิโซเบทเนี่ยจะทำให้ของเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีช่องพบว่าโพเทลอาจจะต้องขายเฟดบูทแล้วไปซื้อบูทออทาเวลนะครับเป้าหมายของเราอยู่นี่นะฮะเป้าหมายเลือด900นะครับเราลองมาคิดเล่นๆผมเลือด 3,000 ดาเมจจากอันติเมทเนี่ยบวก210ตี 6T ตีปกติอีกทีละ120เป็น340นะครับ 6T ทีละ340พันกว่าฮะไม่ต้องนับดาเมจจากสกิล2นี่ก็เยอะแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าเป็นไงฮะอยู่ๆเขาก็ยืนอยู่เฉยอ้าวตะกี้โอ้โหตอนที่ผมจะสแตนเขาก็บิงไปแล้วครับนี่แกสเซนนี่มือไวพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเจอบิสเซอร์เบดอีกร้อยเดียวจะได้คอนแบชเชอร์เลยครับได้แบชเชอร์แล้วคงจะซื้อบูทวาร์ปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อแกสเกตลิลิกนะครับผสมเป็นไอบิสเซอร์เบดนะฮะตอนนี้ต้องรีบเก็บตังค์แล้วตอนที่ยังมีกิจอยู่นะฮะตะกี้เนเจอร์โปรเฟตเขาอาจจะแรงหรือเปล่าผมก็เลยฉวยโอกาสฆ่าเขาไปทีนึงนะฮะแต่มันก็ไม่แน่คือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาแรงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปซื้อของอย่างอื่นอยู่นะครับมันก็เป็นส่วนที่เขาผิดพลาดใช่ไหมอาจจะไม่ได้เรียกว่าฉวยโอกาสนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณซื้อของแล้วคุณโดนฆ่าคุณจะมาบ่นว่าอีกฝั่งไม่แฟร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับมันก็คือความอ่อนของคุณที่คุณต้องไปปรับปรุงถูกป่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มันตัวทำเงินของเรานี่นะอ้าวโอ้โหตะกี้โดนเนเจอร์โปรเฟตอัลติเมทมาทำให้บิงของผมติดคูลดาวน์นะครับเลยไม่ได้บิงนะฮะพลาดจริงๆตะกี้ผมคิดว่ายังไงตะกี้คงฆ่าในโคไลได้แล้วชัวร์ๆนะครับ แบบซบจริงๆฝั่งผมนี่ก็รีพอสอย่างเดียวนะครับจากนอนดูท่าทางจะเป็นคนที่ค่อนข้างหงุดหงิดนะฮะถูกบูที่เย็นรอ ผมก็ไม่รู้จะยังไงครับสะกดพอได้ฝั่งตรงข้ามมันก็ยังไงอยู่เดี๋ยวเจ้าก็น้องมันก็กดรีพอสอยู่ดีฮะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างตึงเครียดถ้ายังไม่ได้บูทวาร์ปกับอวิโซเบดมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับที่เราจะสามารถจัดการอีกฝั่งได้ไซเลนต์มาสิครับไซเลนต์ดีมากไม่ไซเลนต์เดี๋ยวมันวิ่งหนีไปได้ตอนนี้ได้คิวดิ้งสปรีแล้วสกอร์ถือว่าดีอยู่นะครับ58ตาย4มีใครมีเจมไหมไม่มีเจมหรือว่ามีดัตนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับอีกฝั่งเขาเห็นเราแล้วมีรีเจเนเรชันตรงนี้ยังไงฮะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสกิล3คือมันทะลุแบ็คกิ้งบาร์นะครับกดแบ็คกิ้งบาร์ก็ไม่กันดาเมจจากสกิล3นะฮะโดนเต็มตอนนี้เนี่ยผมน่าจะทำดาเมจได้ประมาณ
2,500ภายในการโจมตีแค่6ทีนะครับก็คือระยะเวลาระยะการโจมตีของสกิล2นั่นแหละ6ทีน่าจะได้ประมาณ 2,500 นะครับตอนนี้ในโคไลนี่ไม่เหลืออยู่แล้วเนเจอร์โอเฟนนี่ไม่ต้องพูดนะฮะมดนี่อาจจะรอดเพราะว่ามีอัลติเมททิมเบอร์ซออาจจะรอดเพราะว่ามีสกิล3ใช่ไหมส่วนนี้แอสซัสซินนี่ก็คราวนี้ไวฮะเท่าที่ดูเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายของเรายังเป็นบริเวณอยู่ฮะแต่ว่านี่ฉวยโอกาสตอนที่เขาเผลอเลยครับความประมาทนะครับเป็นขนทางแห่งความตายนะครับอย่างที่เห็นคือคุณเล่นเกมนี้เนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ประมาทแค่ครั้งเดียวนะครับเพียงชั่ววูบเอกิดหมดเวลาแล้วนะครับซิกวับกลับไปบ้านขายเฟซบุ๊กทิ้งเลยแล้วก็นี่ได้บูทออทาเวลมาใช้แล้วมูเมนต์สปีดอาจจะน้อยกว่าตอนที่กดเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าถ้าตอนปกติเนี่ยวิ่งเร็วกว่าแล้วก็ดาเมจอาจจะลดไปนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่สำคัญแล้วฮะ แหมพลาดไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดสตาร์ทของแบทเชอร์ด้วยนะฮะเอ้าแบทเชอร์โปรเฟตว่าไปกลางโดนตีข้างล่างหมายความว่ายังไงครับคือ รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือเปล่าเอาแต่ว่าค่าได้ตัวหนึ่งโอ้ค่าวิโตแบกได้ตะกี้เขาบวกกันอยู่นั่นเองนะฮะยังไงเอ่ยเจมแล้วกันนะครับเพราะมีแบชเชอร์แล้วถ้าแบชเชอร์ติดตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมีเจมก็น่าจะฆ่าได้เอาเจมมาเร็วๆเจ้านกจริงๆมันไม่ใช่นกนะฮะผมก็ยังเรียกนกกระไก่อยู่นั่นแหละบอมโบยังไม่แตกเลยนะครับทำหน้าที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำดาเมจได้แรงแค่ไหนครึ่งหลอดนะครับกดอัลติเมตป้อมแตกแล้วไปกลับมาก่อนเดี๋ยวเอาเจมนะครับเดี๋ยวผมว่าเนเจอร์โปรเฟตตายเกิดแล้วต้องว้ามาแน่ๆเลยข้างล่างเพราะนั้นเรามารอกันดีกว่าว่ามาหรือยังอัลติเมทมาแล้วฮะแต่ว่าตัวยังไม่มาหลุดอีกแล้วฮะ3คน เจอโดนจะกดอันพอสอีกแล้วนะครับเออตอนนี้พูดเรื่องอะไรกันต่อดีผมมีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะถามความเห็นของทุกๆคนนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมีความคิดที่จะทำชาแนลขึ้นมาอีกชาแนลหนึ่งอันนี้ผมอยากจะรู้ความเห็นของทุกคนนะคุณจะแบบมีความเห็นแนวทางด้านบวกหรือทางด้านลบนี่ผมถือว่าขอให้ตอบมาเถอะผมอยากจะรู้ความเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับว่าคิดยังไงกับไอเดียนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคิดว่าจะทำซีรีส์ขึ้นมาอีกซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์ของคลิปนะครับต่อไปเรื่อยๆมาลงในชานัลนี้แต่ว่าคลิปที่จะทำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับผมเนี่ยพูดเรื่องต่างๆซึ่งจะเน้นไปทางด้านสาระก็คือพูดเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมอะไรฮะแล้วก็อาจจะใส่มุมมองของผมเข้าไปในเรื่องนั้นๆอย่างเวลาผมเจอเหตุการณ์นี้มาผมอาจจะมานั่งพูดแล้วก็มานั่งเหมือนว่าพูดความคิดของผมที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆให้กับทุกคนฟังนะครับเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคนกันผมพูดใส่คลิปพอคุณดูคลิปแล้วคุณก็คอมเมนต์ใช่ไหมแต่ทีนี้ปรากฏว่าผมมานั่งคิดว่าถ้ามันทำลงไปในคลิปถ้ามันทำลงไปในชานัลเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ของที่ผมทำชานัลนี้ขึ้นมาใช่ไหมคือชานัลนี้เนี่ยผมกะว่าจะเน้นแต่เกมแล้วก็ความสนุกอย่างเดียวนะครับก็คืออาจจะมีคลิปตลกเข้ามาแต่ผมถือว่ามันยังอยู่ในหมู่เดียวกันกับที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทำชานัลแยกขึ้นมาแล้วผมอยากจะคิดว่าถ้าทำคลิปอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะนั่งดูไหมครับอย่างคลิปนึงอาจจะประมาณ5นาที10นาทีนะครับผมอาจจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดไปเรื่อยนะครับเจอเรื่องนี้หยิบเอามาพูดแล้วก็ใส่ความคิดเห็นของผมเข้าไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบคของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง
ผมคิดว่าคือโดยส่วนตัวของผมนะผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบนี้มากเลยนะคือหาคนสักคนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนผมจะมีคนเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือชื่อบิ๊กนั่นเองก็คือไอ้บิ๊กบวงสตูดิโอเนี่ยแหละที่ผมบอกเมื่อก่อนเนี่ยผมสนิทกับเพื่อนคนนี้ใช่ไหมผมเนี่ยจะนั่งคุยกับเขาทุกวันเลยกับเรื่องปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วก็จะชอบพูดแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันได้ประโยชน์มากเลยนะเหมือนว่าเราได้เข้าใจความคิดของคนอื่นๆในมุมมองอื่นๆนะครับเพราะว่าคือตัวเราเนี่ยมันอาจจะมองได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมฮะผมอาจจะมองไปแค่ด้านหน้าผมไม่รู้หรอกว่าข้างหลังเป็นไงแต่ว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่เขามองไปที่ด้านนู้นด้านนี้ที่นู้นที่นี้มีความคิดอีกแบบนะครับว่าทําให้เราได้ความรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นมานะครับก็อยากจะคิดว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับกับไอเดียนี้ส่วนตอนนี้ครับเรามาดูกันอย่างที่ผมบอกนะฮะเนเจอร์โปรเฟตได้โผล่มาแล้วแล้วผมก็ทำการบวกเป็นที่เรียบร้อยเป้าหมายต่อไปครับไม่ต้องรอเลยฮะ I got you baby โดนไปแล้วครับ2ตัวตัวที่3คือใครเอ่ยตัวที่4คือใครเอ่ยอ้าวอ๋อหลุดนะฮะ2ตัวโอ้โหตะกี้ไม่น่าเลยนะครับคือผมว่าตะกี้เนี่ยมดก็คงจะหลุดนะครับหรือว่าแล็กเลยทำให้โดนผมยืนตบสบายๆนะฮะซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าผมอยากให้เขาแบบทำการดิ้นรนบ้างอ่ะไม่อย่างนั้นเหมือนแบบเล่นกับบอทอ่ะคุณเข้าใจปะไม่มีการตอบโต้ ไม่เป็นไรฮะมันช่วยไม่ได้ถือว่าเกมนี้เป็นโบนัสสำหรับผมแล้วกันแล้วก็เป็นเกมที่วิเคราะห์สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะฮะเนี่ยถ้าเรามีฮาร์ดต่อให้โดนป้อมยิงก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่านี่โดนฮีโร่เล่นแล้วฮะก็ได้อาบิสเซเบตแล้วไม่มีมานานะฮะตอนนี้อาจจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเล็กน้อยแต่พวกบิทเทิลแบ็กนี่ท่าทางจะไม่เห็นด้วยกับผมมองแต่ว่าตอนนี้อีกฝ่ายออกไอเทมแก้ทางมาแล้วนะฮะ2ตัวเลยทั้งทิมเบอร์ซอกับเนเจอร์โปรเฟตก็คือคาทาเขียวนั่นเองคาทาเขียวเนี่ยทำให้การโจมตีปกตินะครับหมายว่าเป็นไอเทมที่เคาน์เตอร์ผมด้วยตรงอ่ะซึ่งผมก็ไม่มีทางจะเคาน์เตอร์กลับนะฮะคงต้องเวลาตีใครแล้วเขากดก็คงต้องหันไปตีตัวอื่นนะครับเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงอ้าวนี่มัน ATM ของเรานี่นะขอบคุณที่ให้กดฮะตะกี้มานาหมดนะครับเลยไม่มีเวลาใช้ Abyssal Blade Abyssal Blade เนี่ยต้องใช้มานาถึง150เลยทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยฮึบฮึบตีไปนะฮะมีการบวกกันเกิดขึ้นนี่ครับอย่างที่เห็นถ้ากดคาทาเขียวเนี่ยการอัลติเมทชักกะน็อตด้วยนะฮะมาดาผมก็ไม่มีนะครับยังไงเอ่ยลิงกิ้งกันอบิสโซเบตด้วยนะครับแบบโซบจริงๆตอนนี้หนักแล้วฮะตายนะครับเสียเจ็บไปผมต้องหาทางทำอะไรสักอย่างนะตอนนี้มานาก็ไม่ค่อยมีใช้แถมยังมีลิงกินอย่างนี้อาจจะต้องเสกไก่แล้วฮะคือกดทั้งอเบซอลเบททั้งเสกไก่รับรองยังไงเนี่ยลิงกินกันไม่อยู่แน่นอนครับบังคับให้เขาออกแบ็คกิ้งบาร์ไปแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมานาด้วยนะครับตอนนี้มาแล้วก็เอาไปซื้อวอยสโตเลยฮะเรามาดูกันว่าสเต็ปของฟันนี่จะแน่แค่ไหนไม่แน่เท่าไหร่ชิบหายแล้วตอนนี้ทีผมเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับตายกัน5ตัวอีกแล้วปัญหาเดิมๆฮะก็คือถ้าสู้5คนเนี่ยได้เปรียบกว่าแต่ว่าเข้าไปตายกันทีละคน2คนนะครับ
อาจจะต้องเสียบาแหลกกลางแล้วก็อาจจะบาแหลกบนด้วยแต่ว่าน่าจะยังสู้ได้อยู่นะครับถ้าครั้งต่อไปแพ้เนี่ยก็คือเละคือฝั่งผมมีผมเป็นตัวทำดาเมจตัวเดียวนะแล้วก็มีไททันเตอร์กับปั๊กเป็นตัวคอยเซตอัพให้นะครับซึ่ง3คนนี้ก็คือผมแล้วก็ปั๊กแล้วก็ไททันเตอร์เนี่ยทำงานไม่เข้าขากันเลยฮะแต่อีกฝั่งเนี่ยทำงานเข้าขากันมากนี่ฮะอย่างที่บอกเสีย2ป้อมแฮนเตอร์อัลติเมทมาแล้วปั๊กอัลติเมทมาเนี่ยครับแต่ว่าเขาไม่รอเขาใช้เลยคือใช้เลยทั้งที่ไม่มีตัวทำดาเมจเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าเราเสียป้อมอีกนะครับเนี่ยเพราะอย่างที่เห็นนะครับผมก็เข้าไปตายนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าไม่รอดแล้วยังไงก็แพ้นะครับ ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะฮะอีก4ตัวนี่อย่างน้อยครึ่งวิไม่ทันแล้วครับถือว่าเกมนี้นี่อีกฝั่งเล่นกันเป็นทีมเวิร์คมากเลยนะส่วนฝั่งเราเนี่ยก็เหลิกนะครับคิดว่ายังไงก็ชนะก็เลยเล่นยังไงก็ได้ตามใจรวมทั้งตัวผมด้วยแหละก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับสำหรับการที่เราเหลิงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมว่ามันสำคัญมากเลยนะครับก็คือการสื่อสารกันในทีมนั่นเองนะครับคือคุณอาจจะอ้างว่าเฮ้ยมันเป็นพับบิกผมไม่สามารถคุยกับเขาได้รู้เรื่องมันอาจจะใช่นะครับในกรณีที่คุณพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษคล่องคุณพิมพ์สื่อสารกับคนอื่นได้รู้เรื่องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความผิดคุณนะครับถ้าคุณไม่ยอมสื่อสารกับเขาให้ดีว่าเฮ้ยเรารอไปบวกด้วยกันนะไม่งั้นเนี่ยแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดของผมกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะเลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้เป็นโชว์เคสสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับว่าแนวทางการเล่นเนี่ยคุณจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นจังหวะการเข้าจังหวะการเปิด แต่ว่ายังได้ของมาโอเคฮะก็สำหรับเกมนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับพอดีมีคนมาเคาะห้อง